มีคนถามผมว่าทำไมผมยังเป็นชาวนาจบปริญญาทำไมไม่นั่งตากแอร์เหมือนคนอื่นเขาทำไมมาสู้น้ำสู้ฟ้าสู้ฝนสู้กับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเขาบอกว่าอาชีพเนี้ยถึงทางตันแต่ชาวนาอย่างผมคิดว่ามันต้องมีทางออกเราเรียนรู้เปลี่ยนแปลงเราเริ่มสิ่งใหม่ถ่ายทอดไปรุ่นต่อรุ่นจนเกิดผลผลิตที่น่าภูมิใจเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้เก็บเกี่ยวเราภูมิใจกับผลผลิตภูมิใจที่เราเป็นชาวนาเราภูมิใจที่เราเป็นนักสู้อามูเร่เก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิ